อันนับตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมโรบอคอฟครับพัฒนาสันดีครับผมวันนี้ชกพิกัด136ปอนด์เข้ามา2ครั้งแรกเป็นไงครับผ่านเลยน้ำหนักนี้เราได้คุมมากี่โลครับ3โล3โลนะก็ถือว่าไม่เยอะใช่ปกติเราชกเท่าไหร่ครับปกติชก135สมมุตินะก็ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วเราซ้อมที่ไหนครับซ้อมอยู่สักบุรีรัมย์อยู่สักบุรีรัมย์นะบางผู้ซ้อมมีใครบ้างมีเพชรมรกตแล้วก็พี่ขลังนะครับแล้วก็น้องแสนแสบครับผมก็ช่วยกันนะไฟนี้เก็บตัวมากี่วันครับก็เดือนนึงเต็มๆนะแล้วเราล่าสุดชกที่ไหนมาชกที่สุรินทร์ครับเป็นไงชนะครับชนะใครมาจำได้ไหมชนะโชคนำทรัพย์ครับเจ้าโชคนำทรัพย์มาได้เคลื่อนไหวภูธรตลอดปีนี้ได้ชกกี่ไฟเนี่ยก็สิบกว่าไฟสิบกว่าไฟนะก็ชกในแถบอีสานนะครับแล้วในเมืองกรุงอ่ะก็เพิ่งมาไฟนี้ไฟแรกตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะออกตู้ด้วยวันนี้เจอใครครับเจอกับคนนำชัยครับ ยังจำชื่อไม่ได้ตื่นเต้นอยู่เต้นอยู่ครับแต่ได้ดูเทปเขาไหมเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยเลยแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ต่อยตามสไตล์ตามสไตล์เราแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่าบนเวทีเนาะนะครับแต่ภูธรที่เราชกตลอดใช่ทุกทีจะชกแบบชั่งหรือว่าปล่อยๆชกก็ปล่อยๆครับส่วนมากจะปล่อยๆนะมาทำน้ำหนักนี่มีแรงไหมในวันนี้มีแรงครับมีนะเพราะคุมไม่เยอะครับผมมีแรงอายุแรงแล้วครับอายุ21ครับคนจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อย66ครับ66นะพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรครับไม่เข่าถนัดซ้ายหรือขวาขวาครับสูง175เราชกมวยมารวมๆทั้งหมดเนี่ยกี่ไฟแล้ว100กว่าไฟโอ้100กว่าไฟเลยฝากพี่น้องก็เชียร์นะครับก็ฝากคนบุรีรัมย์เชียร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับอื้อตามเต็มที่ครับผมครับผมครับอ่ะน้ำตัวไหนครับสวัสดีครับคุณน้ำชัยกอบางบัวทองครับครับพอดีชกพิกัดเท่าไหร่136ครับก็มาสอบเกินไป0.7นะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมเราคุมมากี่โลเองเนี่ยคุมมาประมาณ4โลคุมมา4โลน้ำหนักนี้ถือว่าสบายอยู่ไหมก็โอเคอยู่ครับโอเคอยู่นะใหญ่นิดหน่อยครับเราปกติเราชกเท่าไหร่คิดว่ามา140ได้ปกติคือต่อย140นะวันนี้บีมมา136ชกกลางวันด้วยครับผมโอ้แล้วเราหายไปไหนมาก็ส่วนมากต่อยอยู่แถวภูธรครับอ๋อส่วนมากก็เดินสายภูธรได้เคลื่อนไหวกี่ไฟครับปีนี้เนี่ยเคลื่อนไหวหลายไฟครับประมาณ10ครับ10กว่าไฟเลยเหรอตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะว่าภูธรต่อยบ่อยอ๋อต่อยบ่อยนะได้เคลื่อนไหวบ่อยแสดงว่าร่างกายไม่ได้หายไปไหนนานไม่ได้หายไปกลับมา10กว่าไฟแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกองทัพภาคที่3ครับอ๋ออยู่ที่เพชรบูรณ์ครับผมคุณซ้อมมีใครบ้างก็มีพวกอสูรน้อยพวกเหนือเพชรพวกอัตชัยพวกนี้ครับผมวันนี้เจอกับโรบอคอฟโรบอคอฟนี่เคยเจอไหมไม่เคยแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ต่อยตามลูกพี่สั่งแต่เราก็มาสไตล์บู๊อยู่แล้วครับไม่ให้เสียชื่อนักมวยทหารครับผมซ้อมค่ายทหารนี่หนักกว่ายังไงก็เป็นมีระเบียบวินัยครับไม่ได้หนักกว่าอะไรยังไงครับครับผมก็มาเต็มที่เหมือนเดิมอายุอะไรแล้วครับอะไรนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ25ปีครับคนจังหวัดสุโขทัยครับปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อย65 66ครับพื้นเพลเราเป็นมวยวงในครับซ้ายหรือขวาเป็นมวยขวาครับสูง100 169ครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับประมาณ100กว่าไฟฝากพี่น้องเชียร์หน่อยครับครับก็ฝากให้เชียร์ผมนะครับถือว่าเป็นการเข้ามาเมืองกรุงไฟแรกๆของผมนะครับฝากติดตามด้วยครับครับผมในเมืองกรุงนี่เพิ่งเข้ามาหรอเพิ่งเข้ามาใครนี้ไว้ที่2ครับโอ้โหนะแต่ชกภูธรนี่เป็นร้อยเลยโอเคขอบคุณครับ